ประสงค์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายเครื่องราชสักการะและร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคมที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนายพัสเดชหงระดาลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีนางปนัดดานาวรัตน์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนและนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนข้าราชการอัยการศาลทหารตำรวจคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้นำหัวหน้าส่วนราชการอัยการศาลทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพระแม่ของแผ่นดินบทเพลงสดุดีพระแม่ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565อย่างพร้อมเพรียงเป็นการเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติตราบจนปัจจุบันพัชกรนันทวิชัยลำพูนภาคข่าวณรงค์พัดขำนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน